หมูไปตัดไม้เลยเดี๋ยวพี่จะทำโต๊ะครับทำโต๊ะครับเสร็จก็ไปลงเหมืองขุดเพชรไปลงนรกลุยไปเจอมังกรมาเนี่ยเดินมาตรงนี้เลยโอเคเป้าหมายก็คือเราจะตีมังกรภายในวันเดียวให้จบเข้าใจบ่เข้าใจป่ะวันเดียวให้จบเลยเหรอพี่ใช่เสียงดังแจ๊วเลยเนี่ยงานการก็ไม่ทำให้ผมทำคนเดียวเลยพี่ฮะอ้าวเล่นแต่เกมเนี่ยวันๆนะฮะทำอะไรบ้างเนี่ยอ๋อทำอะไรบ้างค่าไฟผมก็จ่ายพี่ไม่ทำอะไรสักอย่างพอแต่นั่งจับคอมเล่นเกมไปวันๆเนี่ยพี่คลิปผมก็ต้องตัดเนี่ยโพสต์ผมต้องเขียนนะพี่ถ้าพี่อยู่บ้านแล้วไม่ทำอะไรนะพี่ออกไปข้างนอกเลยนะพี่ไปเล่นร้านเกมไปเชิญอุ้ยทำไมเขาพูดแรงจังเล่าอะไรแล้วได้จะไล่กันใช่ไหมโคดี้ฮะได้ไล่กันอย่างนี้เลยเฮ้ยโมปิดเกมเปิดเกมหนีไปดีกว่าเออได้ไปแล้วไปแล้วแล้วก็อยู่บ้านเป็นคนเดียวแล้วกันนะจ่ายค่าน้ำค่าไฟเองทุกอย่างนะไม่ถ้าไม่มีพี่อยู่โคดี้ก็คงจะเหงาไปดีกว่าไม่ต้องมางอนะไม่ต้องมางอเออได้เลยไม่งอหรอกแล้วก็ไม่ได้คิดอยากจะกลับมาด้วยแค่นี้แหละจ้าเราทำตัวให้น่าสงสารเดี๋ยวสุดท้ายเขาก็กลับมาเถอะนะอย่างนี้ชัวร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยทำงานต่อดีกว่าคือเราแก้ออกจากบ้านทำตัวแบบเรียกร้องความสนใจสุดท้ายยังไงเราก็ต้องนอนนี่อยู่ดีเออเขาต้องกลับมางอนหรอทุบเฮ้ยแป๊บหนึ่งนะเหมือนพี่มีห้องนึงเมื่อหลายปีก่อนอ่ะมันเป็นห้องเก็บของแล้วมันไม่ใช้แล้วมันเคยมีห้องลับอยู่คือมันเป็นห้องลับที่เราไปดูมันอยู่ตรงเนี้ยช่วยยกซิยกซิทุบไปซินี่หรอนี่ไงนี่พี่เคยมีห้องนี้ลงมาเร็วแล้วมันมีอะไรบ้างเนี่ยพี่มีเกมให้เล่นไงนี่เฮ้ยแต่มันกระจอกมากเลยห้องแบบเนี้ยพี่ว่านะเราต้องอัปเกรดเพราะว่าเนี่ยคอมมันไม่ได้เปิดนานอันเนี้ยมันเหมือนเปิดค้างไว้หน้าจอค้างไปเลยเนี่ยน่าจะต้องทำใหม่อ่ะเราจะสร้างห้องลับใหม่เพราะว่าต่อให้เราอยู่ตรงเนี้ยโคดี้ก็รู้เพราะโคดี้รู้ว่าตรงเนี้ยมีห้องลับเครื่องมันเป็นอันเก่าเราจะสร้างอันใหม่ขึ้นมาเอาไหมเอาดิพี่งั้นเราต้องเรียกช่างนี่ตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ยมันเหมือนมันจะต่อได้นะมันจะต่อได้ได้เดี๋ยวจะโทรหาช่างให้ช่างมาต่อเติมเพิ่มเราจะได้มีบ้านหรูๆอยู่กันเราจะไม่ไปตรงนี้แล้วนี่หลังนี้ไม่ต้องแล้วเรามีห้องลับของตัวเองโอเคนี่ปิดไปก่อนเฮ้ยเดี๋ยวโทรเรียกช่างก่อนแล้วกันเดี๋ยวโทรหาช่างก่อนเบอร์นี้แหละช่างนี้ดีมากทำเร็วที่สุดนี่เดี๋ยวลองโทรก่อนต่อสายอยู่ฮัลโหลครับเฮ้ยอ้าวครับช่างครับสวัสดีครับโอ้คือผมอยากจะต่อเติมบ้านนะครับเพราะว่าคือผมจะสร้างห้องลับเพิ่มใช่ช่างมาบ้านผมได้ไหมใช่มาบ้านผมได้ไหมบ้านนะครับซอยชื่ออะไรอ่ะซอยไดโมดูดิเนี่ยอ่านป้ายดิซอยชื่ออะไรเนี่ยซอยติ้งต่องพี่อ๋อซอยติ้งต่องครับมาหาใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวผมยืนรออยู่หน้าบ้านนะช่างมาเลยนะครับเดี๋ยวมาคุยไลฟ์เอียดกันนะครับโอเคนะได้ครับมาครับเร็วปุ๊บโอเคตอนนี้พี่โทรเรียกช่างแล้วช่างเขาต้องมาแน่เพราะว่าช่างเนี่ยพี่เคยพี่จะเขาประจำโอ้สวัสดีครับอุ้ยเร็วจังเลยโทรไปไม่ถึงสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมคุณมาเร็วจังอ่ะคุณขับรถเร็วจังอ๋ออยู่แล้วครับแบบว่าลูกค้าโทรเรียกก็ต้อง500กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างงี้มั้ยเนี่ยเราไม่ใส่ใจเรื่องนั้นดีกว่าครับไม่เป็นไรนี่ครับช่างชื่ออะไรครับผมลืมชื่อแล้วชื่อด็อกแดกครับด็อกแดกช่างด็อกแดกใช่ครับนี่คุณก็คือผมอ่ะโดนไล่ออกจากบ้านเพราะว่าผมอ่ะได้เกมเสียงดังมากเลยผมก็เลยจะอยู่ที่ใหม่โดยการอยู่ห้องลับนี่แหละก็คืออยู่บ้านเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนี่ครับตรงนี้เลยนี่ลองโรเบโดตรงนี้อย่างนั้นเหรอใช่คือมันเป็นห้องรับเก่าครับแล้วผมไม่ชอบสกปรกอ่ะนั่นไงคือมันสกปรกอ่ะใช่มันเล็กแบบเลอะแล้วเนี่ยใช่ก็เลยอยากให้ช่างด็อกแดกครับช่วยเจาะทางตรงนี้ให้หน่อยเจาะตรงนี้เอาช่างอยู่ไหนนี่ครับตรงนี้เหรอครับเจาะตรงนี้สร้างห้องแบบใหญ่ๆเบิ่มๆครับสร้างห้องสินะครับใช่โมอยากได้ห้องยังไงขอแบบเกมเยอะๆแบบบอร์ดเกมนู่นนี่นั่นบอร์ดเกมมีโซนของกินโซนดูหนังอะไรเงี้ยครับได้ไหมได้ครับผมคุณมากี่คนเนี่ยคนเดียวโอ้ยเดี๋ยวผมโทรเรียกช่างเพิ่มก็ได้ไม่เป็นไรโอเคโอเคคุณคนเดียวผมก็เอาอยู่โอเคกี่วันครับเสร็จวันเดียวใช่ไหมวันเดียวคืนนี้เลยคืนนี้เลยเหรอครับจริงเดี๋ยวผมให้ตังค์เยอะๆเลยเออโอ้ยคืนนี้นะอาจจะได้ก็ได้โอเคขอบคุณผมว่าไหวโอเคครับฝากด้วยครับคือเจาะทางตรงนี้แบบเบิ่มๆเลยนะครับได้ครับผมไปคุณจะทำงานไปไหนเนี่ยตอนไหนตอนนี้เลยโอเคครับไม่กลัวนะขอคุณโชคดีตั้งใจทำงานครับครับโอ้โหเจอกันครับงานเร็วจัดแบบขับรถมาแป๊บเดียวแล้วก็ทำงานเลยไม่ต้องคุยงานอะไรเยอะ
เออเฮ้ยเขาเริ่มทำงานแล้วเขาเริ่มทำงานแล้วเฮ้ยแล้วจะเอาตังค์ที่ไหนจ่ายอ่ะผมมีเงินอยู่เฮ้ยไปขอเงินคูดี้ก่อนไงก่อนออกจากบ้านขอเงินคูดี้ก่อนไปไปเนี่ยไม่รู้ว่าตอนนี้ทำงานอยู่หรือเปล่านะเอ้ยคูดี้คือพี่ขอโทษไปออกจากบ้านอีกเหรอขอโทษขออยู่บ้านหลังนี้ต่อไปได้ไหมไม่ได้พี่เดี๋ยวว่านี่ผมลงโทษพี่แล้วกันนะดูดิแรงจัดอ่ะอันนี้ก่อนไปจะแบบอ่ะแบบจะไม่ยุ่งแล้วขอเงินหน่อยได้ไหมผมไม่ให้พี่เหมือนกันพี่ถือว่าลงโทษพี่เหมือนกันให้เข็ดไปเลยล้านหนึ่งนะล้านหนึ่งเพราะว่าจะไม่มายุ่งอย่างนี้ขอล้านหนึ่งล้านหนึ่งจริงๆไม่ให้ไม่ให้พี่ผมไว้พี่หรอกพี่โอ้โหเป็นไปตั้งล้านหนึ่งไม่ได้หรอคือล้านหนึ่งคืออ่ะสมมติถ้าได้ล้านหนึ่งใช่ไหมจะไม่ยุ่งอีกเลยแต่ถ้าคุณรีบให้พี่ก็จะมาตามเตือทุกวันพี่ก็จะเดินได้ในบ้านทุกวันแล้วก็ไม่ออกจากบ้านเรื่องแค่นั้นแหละนะขอร้องเหอะก็ได้ก็ได้พี่นอนในซอลซีอะไรนะพี่ล้านหนึ่งนะมามันเยอะไปไหมอุ้ยทำไมให้ง่ายจังอ่ะอุ้ยขอบคุณโอเคพอแล้วเก็บไปใช้บ้างอุ้ยขอบคุณนะตั้งใจทำงานนะจ้าทีนี้ก็ได้ตังค์แล้วก็รีบออกไปนะพี่โอ้พี่จะตังค์นี้ไปซื้อบ้านใหม่อย่างแน่ครับขอบคุณกังวลวุ่นวายแล้วก็คือแบบไม่พี่ไม่จำเป็นต้องอยู่บ้านหลังนี้แล้วหรอใช่พี่ชอบเล่นเกมเสียงตังค์ผมว่าให้พี่ไปอยู่ที่ของพี่แบบเล่นสนุกค่าน้ำค่าไฟก็ไม่จ่ายใช่ไหมโอเคได้จ่ายเองนะจ้าทำงานต่อแล้วกันโอ้โหคือแบบค่าน้ำค่าไฟยังให้ตังค์อ่ะดูดิจะไปแล้วยังให้ตังค์อ่ะเราก็เอาตังค์นี้เนี่ยไปจ่ายค่าช่างใช่ไหมพอจ่ายช่างเสร็จปุ๊บค่าน้ำค่าไฟก็ยังเป็นของบ้านหลังนี้อยู่ดีทุกแล้วบ้านนี้เราทำอะไรดีไปเดินเล่นรอไหมเดินตอนกลางคืนน่าจะเสร็จแล้วเราก็ไปไหนเดียไปซูเปอร์มาร์เก็ตไปไปเดินเล่นมันต้องแบบว่าบ้านเราต้องหรูห้องรับต้องเบิ่มๆแน่นอนกลับบ้านกันเถอะตอนนี้ไม่รู้ว่าเสร็จหรือยังนะแต่ตื่นเต้นมากเลยเขาบอกว่าช่างนี้เร็วมากๆโอ้ยช่างเขาออกเลยเฮ้ยมาหรอผมไปเดินช้อปปิ้งมาครับดูแล้วมาดูเลยเสร็จแล้วเหรออ่าครับใช่ครับเสร็จแล้วนี่ครับแต่ก่อนลงไปดูนะครับครับเงินผมแล้วครับล้านหนึ่งล้านหนึ่งครับจ่ายตามมาก่อนโอเคครับได้ครับเต็มใจครับเอาไว้ให้หมดเลยครับโอ้ขอเหลือเก็บไว้ 3,000 ผมจะไปกินข้าวนี่ครับเฮ้ยตื่นเต้นอ่ะคุณทำนานแค่ไหนคุณตั้งใจทำขนาดไหนโอ้ยตั้งใจทำมากเลยครับเฮ้ยมูมันต้องดีแน่เลยมาไปโคตรตื่นเต้นคุณบ้านรับของผมล้านหนึ่งนี่เลยครับห้องรับนะไหนนี่ครับนี่ครับคุณผมจ่ายไปล้านหนึ่งผมได้แค่นี้เฮ้ยตำรวจแจ้งตำรวจโมเล่นโหดเอ้ยเดี๋ยวใจเย็นครับใจเย็นผมล้อเล่นนี่ครับผมนี่เลยอุ้ยมูไหนคุณนี่ครับตามผมมาเลยเดี๋ยวผมพาทางตรงเลยโอ้นี่ครับเฮ้ยนี่เลยโอ้ยนี่คือห้องรับผมเหรออุ้ยตรงนี้คืออะไรครับโซนนั่งนี่ด้วยครับอุ้ยทีวีไปดูหนังมาดูตรงนี้เนี่ยผมไปดูหนังนี่ครับอุ้ยเป็นโรงหนังเลยทีวีตั้งใหญ่อ่ะนี่อุ้ยห้องรับผมได้ครับคุ้มนะครับร้านหนึ่งมีนี่ด้วยตรงนี้ก็มีนี่เฮ้ยไปเต้นไอ้ตู้เกมเกมหลายอย่างนี่ไงโต๊ะสนุกเนี่ยโต๊ะพูเนี่ยโต๊ะสนุกโต๊ะพูอันนี้ผมอยากได้นี่ว่าใช่แล้วก็อันนี้ทีวีอันโต๊ะกินขนมอะไรอย่างนี้แล้วก็นี่ก็มีโต๊ะคอมครับโอ้โหนี่มีเอโอ้โหเออยู่ตรงนี้เลยใช่ครับแล้วอันนั้นอะไรอ่ะอุ้ยพี่ห้องอาหารนี่ครับนี่ครับโอ้ส่วนขนมคือแบบอยากกินนี่กินเลยแล้วกันนี่กินให้หมดเลยอุ้ยขอบคุณมากมากครับครับผมค่าน้ำค่าไฟเราก็ไม่ต้องจ่ายเหมือนอยู่บ้านหลังใหม่ขอบคุณมากมากครับขอบคุณนะครับผมคุณเป็นผมขอตัวก่อนครับคุณทำเร็วมากเลยขอบคุณครับเจอกันอยู่แล้วครับเชื่อมือช่างดอกแดงครับครับขอบคุณครับครับคุ้มยังไม่โมร้านหนึ่งคุ้มแล้วเนี่ยอันนี้คุ้มมากเลยอ่ะโอเคเฮ้ยมาเล่นเกมกันตรงไหนดีเล่นไหนเล่นเกมรุ่นใหม่เลยนั่นแหละพี่เล่นตรงนี้แหละเอาเลยมาโมขุดแล้วเนี่ยขุดเพชรเนี่ยเฮ้ยขุดไปนี่เราจะคือเราไม่ได้ตีมันก่อนทีเพราะว่าคูดี้ไงอะไรนะไม่รอฟอร์จูนก่อนหรอไม่รู้ขุดเลยโอ้ยนี่มันกลางคืนแล้วเนี่ยมันก็เงียบจริงนะมันเหงามากเลยเนี่ยไปขอโทษพี่นนท์แล้วก็พาเขากลับมาบ้านดีกว่าไม่น่าเลยแม่งเอ้ยเหงาใช่ไหมอยู่ในห้องน้ำหรือเปล่าเอ้ยไม่น่าเลยหาเรื่องเข้าตัวจริงๆเลย
ห้องนอนก็ไม่มีระเบียงก็ไม่มีแล้วเขาไปอยู่ไหนของเขานะหรือว่าข้างล่างเป็นไงโมส่งมาเร็วโมจะลงหรือเปล่าจะลงดูด้วยค่ะครับโมทำได้หรือไม่เฮ้ยทำไมประตูเปิดผิดเองอยู่นั่นหรือเปล่าแต่เมื่อกี้ก็ดูแล้วไม่มีนี่หว่าไหนเฮ้ยแมงมุม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 เก็บแมงมุมไปแล้วจ้าแมงมุมไม่เอาแมงมุมวันนี้สนุกมากเลยพี่มีกระโดดด้วยนั่นแหละโอ้ยสบายขนาดนี้โคตรชิลโคตรชิลตอนนี้บอกเลยแอร์ก็เย็นอ่ะจริงเสียงอะไรเนี่ยเจ้าเจ้าเจ้าหรือว่าหรือว่าพี่นอนอยู่ในนี้พี่มันมีห้องลับด้วยเหรอเนี่ยแอบไปขุดหลุมกันตอนไหนเนี่ยไหนต้องเข้าไปเช็คดูหน่อยสิแหมมีคดีเพิ่มแล้วนะถือปืนซะหน่อยว่ะขู่เผื่อเจอฮะล็อกเกอร์หรือเปล่าล็อกเกอร์ไม่มีนะแล้วเขาไปอยู่ไหนกันเนี่ยเสียงฟังเสียงกันแนบแนบแป๊บนี่เลยห้องนี้ตึ๊บตึ๊บตึ๊บเออจะเสียวจากตรงนี้นี่ว่ะนี่เลยห้องนี้หนังมามามาเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนผมนั่งตรงกลางแล้วผมนั่งกลางนั่งกลางดิเฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยพี่นนท์เฮ้ยมาไงเนี่ยอะไรเนี่ยฮะแอบมาสร้างห้องลับกันใต้นี้นะพี่เอ้าแล้วรู้ได้ไงทำไมถึงรู้ว่านี่คือห้องลับฮะทำไมถึงรู้รู้ได้ไงแอบอย่างนั้นใครเขาก็เจอกันแอบอยู่ไงใครเขาก็เจอกันมันเนียนมากเลยนะมันไม่เนียนเพราะเสียงของพวกพี่ไงล่ะอ๋อเสียงดังหรอขอโทษทีนะสงสัยโมเปิดลำโพงดังอ่ะพี่จะมาโทษผมได้ไงเออทั้งคู่แหละทั้งคู่แหละแต่ง่ายๆคือพี่ออกจากบ้านเนี่ยพี่ไปอยู่ห้องรับเองไม่งงด้วยแค่นั้นแหละแล้วค่าน้ำค่าไฟอ่ะค่าน้ำค่าไฟอ๋อมันเป็นของบ้านหลังนี้แหละคุณดีก็ยังจ่ายอยู่คุณดีก็ยังจ่ายอยู่แต่ก็ไม่ได้อยู่ในบ้านนะก็หนีออกมาแล้วก็ไล่เองไงก็หนีออกมาแล้วอ่ะแล้วก็มาสร้างใหม่เนี่ยที่ให้ตังค์มาสร้างใหม่เองอ่ะแต่ก็จ่ายแล้วก็ช่างแม่งเหอะดูหนังอ่ะเอ้านี่ยังใครอนุญาตครับคุณครับใครอนุญาตครับห้องรับผมครับคุณแต่ค่าไฟนะผมจ่ายค่าไฟค่าน้ำมาอย่าพึ่งครับคุณจะมายึดห้องผมได้ไงคุณไล่ผมอยู่นะผมก็ต้องได้คุณกลับได้บ้างครับได้ครับเอาได้ครับงั้นผมไปตัดไฟก่อนนะผมไปตัดอย่าตัดเลยอันนี้ตัวขนมไม่อันนี้ขนมไม่มีค่าไฟกินได้กินได้แต่ตู้นี้ต้องใช้ค่าไฟนะมีแอร์มีมันต้องใช้ค่าไฟอยู่ดีป่ะค่าไฟอยู่ดีไงพี่เป็นไงห้องรับถือว่าสุดยอดไหมสร้างภายในวันเดียวเป็นไงสุดยอดกี่บาทเดี๋ยวพี่อ๋อก็เอาเงินที่คุณดีให้มาล้านหนึ่งมาสร้างอ่ะสุดยอดเลยนี่แหละช่างเหรอพี่ถูกใจเท่ากับไม่โดนบ่นถูกใจเท่ากับไม่โดนบ่นเป็นใครว่าเป็นแม่หรอวะไม่รู้ผมว่าเฉยๆมาเล่นเกมด้วยกันโอ้ทำแต่งานมาเล่นเกมบ้างไปเล่นเกมเดี๋ยวได้เมื่อกี้เครื่องพี่ครับลบนี่สุดท้ายเขาก็มาเล่นเกียร์กับเราโหดูดิไม่รู้ไม่ได้ยินดูทำตัวไม่ชอบแต่ก็ชอบนะเล่นเกียร์ด้วยกันนี่คือมาหานี่คือมาง้อใช่ไหมเนี่ยมาทำอะไรมาง้อนี่อะไรก็คืออยากให้กลับไปใช่ไหมเหงาเกินไงพี่ก็อยากให้กลับไปนะแล้วพูดมาทำไมว่าไล่ออกจากบ้านเขาต้องการเราอ่ะคือเขาต้องการเราแล้วก็มันโมโหไงก็ทำงานอยู่เสียงดังเจ๊เจ๊เนี่ยเล่นเกมกินเบอร์เกอร์เนี่ยมาเล่นเกมกันเถอะทุกคนขอให้เล่นกันอย่างสนุกเพราะว่าห้องรับนี้มันดีมากแอร์ก็เย็นดูแอร์ติดหัวเลยเนี่ยโอ้ย